ท่านประธานคะดิฉันจะขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ที่ได้นำเสนอต่อสภาเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ทำหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารท่านประธานคงจำได้นะคะว่าในวาระพิจารณางบประมาณของปีที่แล้วดิฉันได้อภิปรายถึงการกำหนดวงเงินของหน่วยงานรับงบประมาณต่างๆที่ตั้งงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีงบประมาณ2565ว่ามีจำนวนอยู่อย่างน้อยๆนะคะ 33,712 ล้านบาทและสำหรับในปีนี้ค่ะในวาระรับหลักการนะคะในวาระรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ดิฉันขออภิปรายถึงงบประมาณในส่วนนี้อีกครั้งค่ะเพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในครั้งนี้เป็นไปโดยครบถ้วนเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถจัดลำดับความสำคัญโครงการต่างๆให้ดียิ่งขึ้นให้สมกับที่พี่น้องประชาชนได้ไว้วางใจมอบอำนาจให้กับพวกเราทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในฐานะผู้แทนราษฎรค่ะท่านประธานคะสำหรับในปีงบประมาณปี66นี้นะคะงบประมาณโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะถูกขอจัดสรรเข้ามาในปีนี้มีอยู่อย่างน้อยๆ 35,37 ล้านบาทค่ะซึ่งดิฉันยังไม่ได้นำงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่อาจจะไปรวมหรือซ่อนอยู่ในหมวดหมู่โครงการก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า10ล้านบาทมารวมนะคะโดยในปีนี้ดิฉันและคณะทำงานของพรรคก้าวไกลค่ะได้แบ่งงบประมาณออกเป็น5ประเภทเช่นเดิมค่ะดิฉันขอสไลด์ด้วยค่ะโดยแยกออกเป็นนะคะการขอจัดสรรผ่านหน่วยรับงบประมาณของส่วนราชการในพระองค์เป็นจำนวนเงิน 8,611 ล้านบาทนะคะแล้วก็ขอจัดสรรผ่านโครงการพิทักษ์รักษาโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการตามพระราชประสงค์อีก660ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะและขอจัดสรรผ่านโครงการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นจำนวนเงิน 4,933 ล้านบาทค่ะขอจัดสรรผ่านโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริเป็นจำนวนเงินอย่างน้อยๆนะคะ 13,533 ล้านบาทค่ะและสุดท้ายนะคะขอจัดสรรผ่านโครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวงอื่นๆอีกประมาณ 2,799 ล้านบาทนะคะหรือเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนประมาณ 28% ค่ะท่านประธานแต่ในจำนวนทั้งหมดนี้นะคะก็มีส่วนที่ลดลงค่ะท่านประธานคะโดยงบประมาณโครงการถวายความปลอดภัยเนี่ยลดลงไป 28% ค่ะแต่ว่าก็เป็นเพราะว่าปีนี้นะคะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะไม่มีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อซื้อเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะเข้ามาแล้วนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นไปตามที่อ้างอิงจากเอกสารงบประมาณของสำนักงบในที่ส่งเข้ามานะคะส่วนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชดำรินะคะถึงแม้ว่าปีนี้นะคะจะมีการขอจัดสรรเข้ามาลดลง 11% แล้วก็ตามนะคะแต่ดิฉันก็ยังพบปัญหาแบบเดิมค่ะนั่นก็คือการตั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชดำรินะคะซึ่งหน่วยรับงบประมาณจำนวนหลายหน่วยเลยนะคะที่ทำโครงการที่มีชื่อเดียวกันแต่กลับกลายเป็นต่างคนต่างทำนะคะไม่ได้หาความร่วมมือในการดำเนินโครงการร่วมกันนะคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่มีการตั้งโครงการนะคะกระจายไปในอย่างน้อยนะคะ8กระทรวงนะคะแล้วก็มีอยู่ในกระทรวงกลาโหมนะคะมีการตั้งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะคะกระทรวงต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งกระทรวงเหล่านี้นะคะก็ไม่ได้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะหรือโครงการที่ใช้ชื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะเป็นโครงการที่ใช้ชื่อว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะที่ใช้งบประมาณรวมมากกว่า
333ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามันไปกระจายอยู่ในแผนงานพื้นฐานแผนงานยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการรวมกันแล้วทั้งสิ้นประมาณ10แผนค่ะแล้วก็มีโครงการกระจายอยู่ใน51หน่วยงานรับงบประมาณนะคะแล้วก็ไปซ่อนอยู่ในกระทรวงกลาโหมค่ะมีอยู่ในทุกเหล่าทัพนะคะไม่ว่าจะเป็นทัพบกทัพเรือหรือทัพอากาศนะคะซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ชัดจริงๆค่ะว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการดำเนินงานแล้วโครงการนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงานที่ดิฉันได้กล่าวมาแล้วอย่างไรบ้างนะคะและนี่มันแสดงให้เห็นถึงนะคะการจัดสรรงบประมาณภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่มันไม่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบประมาณนะคะแล้วก็ไม่ตรงกับพันธกิจไม่ตรงกับภารกิจหลักของหน่วยงานแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะท่านประธานดิฉันเห็นว่าเราควรที่จะมอบหมายโครงการเหล่านี้นะคะให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะรับไปเป็นการเฉพาะไปเลยนะคะแล้วก็กำหนดให้หน่วยงานนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการเหล่านี้ไปเลยค่ะซึ่งนอกจากนะคะมันจะดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนะคะมันยังจะสามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดงบประมาณแล้วก็ลดภาระงานของบุคลากรของภาครัฐลงไปได้อีกด้วยนะคะแล้วก็มันจะทำให้ไม่เกิดโครงการที่เป็นเบี้ยหัวแตกที่ต่างคนต่างคิดแล้วก็ต่างทำต่างของงบประมาณอีกทางนึงด้วยค่ะสามารถเอาสไลด์ลงได้นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะท่านประธานยังมีโครงการในพระราชดำริที่ทำอย่างไรนะคะก็ยังไม่เสร็จสักทีค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างโครงการเดียวกันกับที่ดิฉันเคยอภิปรายไปเมื่อปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งเป็นโครงการในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นโครงการของกรมชลประทานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ค่ะที่ใช้งบประมาณเป็นหมื่นล้านนะคะแล้วก็ใช้เวลาสร้างมายาวนานมากกว่า10ปีแล้วนะคะแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักทีค่ะโครงการนี้ผ่านมติครม.มาตั้งแต่ปี52นะคะแล้วก็มีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างเนี่ยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ปี53จนถึงปี61แต่นี่ปี65แล้วค่ะท่านประธานโครงการนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จค่ะแล้วก็ขอเลื่อนระยะเวลากำหนดแล้วเสร็จออกไปเรื่อยๆตอนนี้งบประมาณปี63ตอนปีงบประมาณ63นะคะก็บอกว่าจะแล้วเสร็จปี64ตอนปี64ก็บอกว่าจะแล้วเสร็จปี65เมื่อตอนนี้เนี่ยปี65แล้วก็บอกว่าจะแล้วเสร็จปี66ท่านประธานคะเมื่อปีที่แล้วดิฉันได้อภิปรายเรื่องนี้ไปแล้วค่ะแล้วพอตอนนี้เนี่ยงบประมาณปี66เนี่ยก็เสนอขอเข้ามาเพื่อขอจัดสรรงบเข้ามาอีกแล้วระบุว่าจะแล้วเสร็จปี67ท่านประธานคะพอเห็นแบบนี้นะคะดิฉันก็เชื่อได้เลยค่ะว่าเดี๋ยวพองบปี67เข้ามาเนี่ยกรมชลประทานก็คงจะขอจัดสรรเข้ามาอีกแล้วก็แจ้งว่าจะแล้วเสร็จในปี68ซึ่งพอมันเข้าไปสู่ในชั้นกรรมาธิการงบประมาณนะคะงบประมาณพวกนี้ที่มีชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็เห็นว่ามันถูกปล่อยปละละเลยไม่มีการอภิปรายถึงไม่ถูกตรวจสอบไม่มีการปรับลดงบแล้วก็ถูกปล่อยผ่านไปเลยในทันทีค่ะแล้วท่านประธานคะโครงการที่มันก่อสร้างไม่เสร็จจบไม่ลงแบบนี้นะคะมันไม่ได้มีแค่โครงการห้วยสมงโครงการเดียวนะคะแต่ในชั้นกรรมาธิการงบประมาณเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลนะคะได้สอบถามจากผู้แทนของสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.นะคะว่าได้มีการประเมินความเหมาะสมของโครงการที่ได้รับพระราชทานพระราชดำริมาเมื่อหลาย10ปีก่อนหรือไม่เป็นที่น่าแปลกใจค่ะท่านประธานท่านประธานทราบไหมคะคำตอบของสำนักงานกปร.ตอบว่าอย่างไรกปร.ตอบกลับมาว่าไม่มีค่ะเท่ากับไม่เคยมีการประเมินโครงการที่รัฐบาลรับพระราชทานพระราชดำริมาเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะจนถึงวันนี้เนี่ยสภาพพื้นที่สภาพภูมิประเทศการใช้ประโยชน์ในที่ดินของพี่น้องประชาชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะคะแต่ว่าโครงการต่างๆเนี่ยยังมีความจำเป็นที่ต้องทำอยู่หรือไม่ทางสำนักงานกปร.ไม่มีการที่จะประเมินโครงการเหล่านี้เลยค่ะดังนั้นนะคะท่านประธานดิฉันจึงอยากจะขอกราบเรียนท่านประธานนะคะผ่านไปยังรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานราชการผู้ที่รับผิดชอบส่วนในโครงการพระราชดำริต่างๆนะคะว่าให้นำโครงการในการบริหารจัดการของท่านเนี่ยนะคะกลับไปศึกษาใหม่ว่าโครงการนั้นเนี่ยจะยังจำเป็นต่อการดำเนินโครงการอยู่หรือไม่
พราะหลายโครงการนะคะเป็นโครงการที่รัฐบาลเองเนี่ยได้รับสนองพระราชดำริมาเมื่อ30ปีที่แล้วหรือ40ปีที่แล้วด้วยซ้ำไปค่ะแล้วก็สภาพการในพื้นที่เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วค่ะการขาดแคลนหรือความต้องการที่เมื่อก่อนเคยมีอยู่นะคะก็อาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นไปได้ค่ะดิฉันจึงอยากจะขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกสักประเด็นนะคะว่าถ้าหากโครงการของท่านเป็นเรื่องที่มันพ้นสมัยไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอีกต่อไปแล้วเนี่ยหรือติดปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้านะคะก็ขอให้หน่วยงานราชการนั้นๆเนี่ยหยุดขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้แล้วค่ะแล้วก็ได้โปรดอย่าใช้ชื่อโครงการในพระราชดำริโครงการตามปณิธานหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆนะคะมาเป็นเกราะกำบังในการขอจัดสรรหรือขอแอบอ้างในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานเพราะมันจะไม่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันเลยค่ะท่านประธานคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ดิฉันได้อภิปรายไปเมื่อปีก่อนค่ะคือเรื่องของการนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะอัตลักษณ์หนึ่งของชาตินะคะมาเป็นเครื่องมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะซึ่งดิฉันอยากจะขอยกตัวอย่างเช่นนะคะการจัดงานเทศกาลนะคะในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะอย่างเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยนะคะแล้วชาวต่างประเทศให้มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงของการเฉลิมฉลองจัดงานแสดงนิทรรศการหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมีตัวอย่างนะคะของในช่วงสมัยรัฐบาลของคณะราษฎรนะคะที่เคยมีการจัดงานออกร้านลื่นเลิงจัดงานนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญยาวนานเป็นสัปดาห์เลยนะคะในช่วงวันที่8ถึง14ของเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญนะคะโดยในสมัยนั้นเนี่ยมีการจัดงานเฉลิมฉลองแบบทั่วประเทศอย่างคึกคักเลยค่ะแล้วก็มีการแสดงมีการประกวดมีงานออกร้านนะคะแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าค่ะซึ่งนี่เป็นตัวอย่างของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะท่านประธานคะในขณะเดียวกันนะคะที่ฉันก็เพิ่งได้เห็นค่ะเอกสารของหนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยนะคะที่สั่งให้จังหวัดแล้วก็อำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันพรุ่งนี้นะคะดิฉันก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ควรจัดทำโครงการแบบเวียงแหหรือว่าเป็นเบี้ยหัวแตกเพราะว่ามันต้องไม่ลืมค่ะว่าประเทศไทยเรามี77จังหวัดนะคะมี800กว่าอำเภอแล้วก็มี 7,000 กว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเราจัดงานแห่งละ 10,000 บาทนะคะเราก็จะใช้เงินไปเกือบ80ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใดๆเลยนะคะดังนั้นนะคะถ้ารัฐบาลนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆนะคะก็ควรจะจัดงานให้สมพระเกียรติโดยให้ทุกจังหวัดวางแผนการจัดงานโดยคำนึงถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งอาจจะมีการจัดให้มีงานเทศกาลงานออกร้านนะคะหรือว่าจัดงานที่ศาลากลางนะคะแล้วก็ให้ส่วนราชการนะคะมารวมกันจัดซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหรือว่าให้มาจัดงานในพื้นที่เดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องไปกระจายซุ้มกระจายเวทีนะคะไปตามอำเภอต่างๆโดยให้จัดออกมาในรูปแบบให้มีภาพลักษณ์สวยงามนะคะซึ่งมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการทำให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณีได้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านประธานดิฉันยังหมายรวมไปถึงนะคะการเปิดสถานที่สำคัญนะคะที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะอย่างเช่นพระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะหรือว่าพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะโดยอาจจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมนะคะรวมไปถึงจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เหมือนกับในปัจจุบันเราเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เยี่ยมชมวัดพระแก้วได้นะคะหรือเหมือนกับตัวอย่างในประเทศอังกฤษก็ได้ค่ะที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถนะคะเข้าไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังต่างๆได้นะคะทำให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะ
ท่านประธานคะเมื่อดิฉันพูดถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ซ่อนอยู่ในกระทรวงทบวงแล้วก็กรมต่างๆแล้วดิฉันก็ต้องขออภิปรายถึงงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์นะคะที่ขอจัดสรรเข้ามาในปีนี้ 8,611 ล้านบาทค่ะซึ่งลดลงจากปีก่อน150ล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ 1.7% นะคะแต่ว่าดิฉันก็กลับพบว่าในเอกสารงบประมาณเล่มขาวคาดแดงของสำนักงบนะคะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรเลยนะคะดิฉันจึงไม่ทราบแน่ชัดจริงๆค่ะว่าที่งบประมาณลดลงไป150ล้านบาทเนี่ยมันไปลดลงที่กิจกรรมใดนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ไม่ชี้แจงรายละเอียดนะคะก็เป็นสิ่งที่เพื่อนส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะคะก็ได้อภิปรายไปเมื่องบประมาณปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยังพบว่าการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการในพระองค์เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีแค่ก้าวหน้านะคะรายละเอียดงบประมาณก็มีแค่1บรรทัดมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนอกจากบอกว่างบประมาณทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์นะคะตามแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านประธานดิฉันก็ได้ทราบมาว่าในปีนี้นะคะสำนักงบประมาณเนี่ยได้ส่งหนังสือคำเชิญนะคะไปยังส่วนราชการในพระองค์นะคะเพื่อให้เข้ามาชี้แจงงบประมาณด้วยซึ่งดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะมีตัวแทนนะคะเข้ามาชี้แจงรายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณนะคะและนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างมากค่ะที่สภาและประชาชนนะคะจะได้เข้าใจนะคะถึงรูปแบบและการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดสรรให้กับส่วนราชการในพระองค์มากขึ้นด้วยค่ะว่าเงิน 8,000 กว่าล้านนะคะที่ถูกนำไปจัดสรรเนี่ยไปใช้ดำเนินการในค่าอะไรบ้างแล้วส่วนราชการในพระองค์เนี่ยมีบุคลากรถึง 14,000 คนตามที่สำนักงบได้เคยชี้แจงเป็นลักษณะเป็นปากเปล่าเมื่อปีก่อนหรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อสภาได้รับทราบว่าส่วนราชการในพระองค์นะคะมีความต้องการที่จะใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องใดบ้างนะคะก็ดิฉันก็คิดว่าสภาเองเนี่ยก็จะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาค่ะแล้วก็ช่วยตรวจสอบว่างบประมาณที่รัฐบาลขอจัดสรรเข้ามาเนี่ยเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลตามพันธกิจของส่วนราชการในพระองค์ด้วยหรือไม่นะคะแล้วจริงๆแล้วนะคะท่านประธานการเปิดเผยในรายละเอียดเนี่ยมันจะเป็นผลดีในการลดความเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ไม่เพียงเป็นผลดีต่อหน่วยงานราชการส่วนพระองค์เท่านั้นค่ะท่านประธานแต่ว่าดิฉันเชื่อว่ามันจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยนะคะสุดท้ายค่ะท่านประธานดิฉันมีประเด็นสำคัญค่ะที่จำเป็นจะต้องหารือกับท่านประธานค่ะดิฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าการพิจารณางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยโปร่งใสและตรงไปตรงมาและมีวุฒิภาวะเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของเรามั่นคงสถาพรซึ่งจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตยนะคะดำรงอยู่คู่กันอย่างสง่างามเฉกเช่นในนานาอารยประเทศค่ะแต่ท่านประธานคะเมื่อปีที่แล้วค่ะมีผู้ร้องไปร้องต่อกกต.ค่ะว่าการอภิปรายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของดิฉันและเพื่อนส.ส.พรรคก้าวไกลอาจเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะท่านประธานคะหลังจากการอภิปรายของดิฉันสิ้นสุดลงนะคะดิฉันจะขอให้ท่านประธานในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติและท่านก็ได้นั่งฟังดิฉันอภิปรายจนจบเนี่ยค่ะให้ช่วยวินิจฉัยหรือให้ความเห็นค่ะว่าสรุปแล้วสภาผู้แทนราษฎรของเราซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยสูงสุดของประเทศนี้มีเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในทุกหน่วยงานที่ทำคำขอจัดสรรงบประมาณเข้ามาหรือไม่หรือสภาผู้แทนราษฎรของเราห้ามไม่ให้อภิปรายถึงเอกสารงบประมาณหน้าใดบรรทัดใดมาตราใดหรือบางหน่วยรับงบประมาณใดหรือไม่และสรุปแล้วนะคะการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกบาททุกสตางค์ถือเป็นหน้าที่ที่พวกเราทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของพี่น้องประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือเป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกันแน่คะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านประธานว่าท่านจะให้ความกระจ่างแก่ดิฉันเพื่อให้พวกเราในฐานะผู้แทนราษฎรทุกคนได้เข้าใจว่าสถานะและอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราอยู่ตรงไหนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดิฉันขอความเห็นจากท่านประธานค่ะขอบคุณค่ะ